พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนวัตกรรมชุดตรวจนาโนโควิด-19แอนติเจนแรปิดเทสการระบาดของโรคโควิด-19ในไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตมีผู้ป่วยรายวันมากกว่า 18,000 คนต่อวันครับเพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้เข้ารับการรักษารวดเร็วทันเวลาและลดการแพร่ระบาดในครอบครัวหรือชุมชนนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็วครับสวทช.พัฒนาชุดตรวจนาโนโควิด-19 Antigen Rapid Test Technique LFA สำหรับการนำไปใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์โดยใช้นาโนเทคโนโลยีพัฒนาชุดตรวจให้มีความจำเพาะสูงถึง 100% มีความไว 98% และสามารถรู้ผลการตรวจภายในเวลาเพียง15นาทีจุดเด่นของชุดตรวจนอกจากความรวดเร็วและแม่นยำยังช่วยลดระยะเวลาการแปลผลทางห้องปฏิบัติการซึ่งใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการทำงานเหมาะแก่การนำไปใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นในคนจำนวนมากวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000